่อใน FM 97นะคะในช่วงนี้เองนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยจะยืนเหนือ 1,800 จุดนะต่อเนื่องกันจนถึงสิ้นไตรมาสกันหรือเปล่านะคะในช่วงนี้มกราคมกุมภามีนานั่นเองนะคะก็3เดือนนะนี่เพิ่ง1เดือนผ่านไปนะคะแล้วก็เป้าหมายต่างๆแนวรับแนวต้านต่างๆนักลงทุนก็ได้ติดตามรายการผ่านช่องทางรายการทั้งเช้าทั้งเย็นที่เกิดขึ้นนะเมื่อเช้านี้ในช่วงเวลา10นาฬิกาเศษๆนะคะเราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของการลงทุนกับทางคุณทวัชชัยอัศวพรชัยนั่นเองนะคะคุณทวัชชัยได้ฝากคาถามาให้กับนักทุนจุดซื้อจุดขายไปแล้วนะคะคาถาเป็นอย่างไรนะคะนักทุนก็สามารถไปหาข้อมูลรายการย้อนหลังเอ้ยคาถานี้มันจริงหรือไม่จริงแล้วก็เอ๊ะคาถานี้มันต้องไปเรียนรู้วิทยายุทธจากไหนเดี๋ยวก็ว่ากันนะนักทุนเรื่องราวของข้อมูลความรู้ในเชิงชีวิตที่มีความสุขก็ได้ฝากนักทุนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆที่ผ่านมานะฮะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนนะฮะนักทุนในตอนนี้เองนะฮะก็ต้องบอกวิทยายุทธที่ใช้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเทคนิคในเรื่องราวของพื้นฐานนะฮะก็มีความสัมพันธ์สำคัญกันโดยตลอดนะฮะแล้วก็ทางรายการเองนะฮะแล้วทางพี่ม่อนเองนะฮะก็ตั้งใจนะฮะที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักทุนได้ติดตามกันนั่นเองนะคะก็สิ่งไหนที่ดีก็พยายามที่จะเอามาฝากเอามาให้นักทุนฮะโดยตลอดในช่วงเช้าจนถึงตอนเย็นนะฮะ17นาฬิกานั่นเองนะฮะก็ผ่านช่องทางทุกช่องทางที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับช่องทางที่นักทุนนะฮะมาเติมความเข้มข้นในเรื่องราวของความรู้ทางด้านเทคนิคกันนะฮะตอนนี้ก็ในส่วนของปลายเดือนนี้สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีความรู้เลยทางด้านเทคนิคเลยนะฮะไม่มีความรู้เลยนะฮะก็อยากที่จะปูพื้นฐานนะฮะเพื่อที่จะฟังข้อมูลรายการได้รู้เรื่องนั่นเองนะฮะสำหรับคอร์สปูพื้นฐานทางด้านเทคนิคนะฮะที่เราจะเริ่มกันในวันที่21มกราคมและก็วันที่27กับวันที่28มกราคมนะฮะในช่วงปลายเดือนนี้นะฮะก็เป็นคอร์สของพี่หนุ่มไม้ฟ้าคุณศักดาแสงกุลนั่นเองนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตามกันนะฮะรายละเอียดของคอร์สปูพื้นฐานนี้ก็ต้องการที่จะปูพื้นฐานเทคนิคให้กับนักลงทุนฮะได้มีความรู้กันจริงๆนะฮะก็เริ่มต้นกันแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนที่สนใจจริงๆต้องการความรู้จริงๆนะฮะคอร์สดังกล่าวนี้เราจัด3วันเต็มนะฮะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการที่จะมีความรู้ทางด้านพื้นฐานทางด้านเทคนิคนะฮะรายละเอียดนะฮะในตอนนี้เองนะทางพี่ม่อนเองก็อยากให้นักทุนนะฮะได้ปูพื้นฐานในเรื่องราวของเทคนิคกันเป็นอ่ะเราก็จะได้ฟังในเรื่องรายละเอียดกลยุทธ์ต่างๆที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ได้มาเพิ่มเติมให้กับนักทุนนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นการปูพื้นฐานซึ่งหลายคนที่ได้เรียนไปแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนะฮะก็ไปฟังพี่นิพนธ์หรือไปฟังพี่ปิงได้รู้เรื่องนั่นเองนะฮะค่ะคอร์สพื้นฐานดังกล่าวนี้นะฮะคุณผู้ฟังนักทุนอ่ะพี่ม่อนจัดเป็นพิเศษเลยแล้วมีคนก็โทรมาขอราคาเป็นพิเศษประจำเลยอะไรเนี่ยเพื่อให้คือจริงๆแล้วไอการปูพื้นฐานสำคัญนะฮะก็อยากให้นักทุนได้ปูได้มีความเข้าใจจริงๆกันก่อนฮะก็เวลาไปพูดไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องนั่นเองนะฮะราคาพิเศษ3วันเนี่ยพี่ม่อนก็อยากให้จริงๆเป็นคอร์สที่พี่ม่อนต้องการให้นักทุนพี่ม่อนได้มาเรียนเป็นพิเศษจริงๆนะเพราะว่าเป็นการปูพื้นฐานนะไอ้น้องเอ้ยไอ้พี่เอ้ย ที่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เทคนิคเลยทำไงคุณม่อนอ่ะจัดให้แล้วนะสำหรับต้นปีนี้นะคะต่อราคากันมาเหลือเกินอ่ะมาโทรไปถามพี่หนุ่มแล้วเอาไงเอากันนะฮะโทรไปเลยนะสำหรับราคาที่เราจะลดเป็นพิเศษใน3วันนี้เพื่อให้พี่น้องนักลงทุนพวกเราเองนะฮะก็ได้มีความรู้นะนะก็การลงทุนตรงนี้นะฮะก็ต้องถือว่า3วันนี้ก็ถ้าได้ก็ 2-3 ช่องก็ได้แล้วล่ะนะหรือถ้าเสียมากกว่าได้หรือเปล่าไม่รู้นักลงทุนก็โทรไปได้นะที่เบอร์ตอนนี้เราเติมเบอร์ให้เป็นพิเศษสำหรับคอร์สพี่หนุ่มในราคาพิเศษมีเบอร์เดียวเท่านั้นเองที่จะลดราคาให้เป็นพิเศษเลยนะฮะคุณผู้ฟัง3วันเต็มๆเพราะว่ามีหลายคนนะฮะอยากรู้อยากเป็นนั่นเองนะก็โทรไปที่เบอร์นี้จดกันไว้เลยนะคนที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคเลยนะนักทุนนะโทรไปที่เบอร์ตอนนี้มีน้องรอรับอยู่เลยนะฮะ085นะคะแล้วก็385 7007ค่ะ085 385 7007นะเป็นเบอร์โทรสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องราวของทางด้านเทคนิคเลยนะฮะไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคเลยนะก็สามารถโทรไปที่เบอร์นี้นะฮะ085 385 7007นะฮะ
็ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องราวเป็นพิเศษนะฮะที่ทุกคนอยากรู้อยากได้นะฮะอ่ะก็มีน้องบางคนบอกว่าคนอยากที่จะได้ลูกเลยแต่ไม่เริ่มรดน้ำพรวนดินเลยมันก็ไม่ได้ลูกนั่นเองนะฮะโทรไปเลยนะฮะ0853857007เหมาะสำหรับข้อมูลที่นักทุนไม่มีความรู้ทางนั้นเทคนิคเลยนะฮะค่ะก็รายละเอียดดังกล่าวเราเปิดเป็นพิเศษแล้วล่ะในวันเสาร์ที่21แล้วก็27 28เดือนมกราคมนี้เป็นพิเศษเพื่อพี่น้องนักลงทุนของเรานั่นเองนะฮะเป็นคอร์สเป็นพิเศษจริงๆเลยนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะว่าในส่วนของคุณเอกเองนะฮะในตอนนี้เองนะฮะคลื่นกลยุทธ์นะฮะคลื่นอินเลทเวฟของคุณเอกภาวินนะฮะนะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างฮะตอนนี้มีพี่ม่อนบอกว่าคนที่จะรู้เรื่องเทคนิคของพี่เอกเนี่ยพี่เอกภาวินนะพี่อ๋องอ่ะก็ต้องไปเรียนรู้ข้อมูลปูพื้นฐานทางด้านเทคนิคมาก่อนเนาะจะได้เป็นประโยชน์นะพี่ม่อนจัดเป็นพิเศษนักทุนไม่สนใจเลยไอ้เรื่องดีๆ อะมาก็เป็นคอร์สที่สร้างชีวิตพี่ม่อนมาก่อนที่จะมาคุยกับพี่อ๋องรู้เรื่องนี่แหละนะจริงๆจริงๆพี่อ๋องพี่ม่อนพูดเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าไอ้เทคนิคเส้น moving เส้นอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าแท่งเทียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ม่อนไม่รู้เรื่องเหล่านี้พี่ม่อนก็คุยกับพี่อ๋องไม่รู้เหมือนกันครับผมมันมีความสำคัญนะพี่อ๋องเรื่องปูพื้นฐานน่ะครับพี่อ๋องก็ต้องปูมาก่อนที่จะเป็นอินเลทเว็บของพี่อ๋องใช่ไหมถูกครับผมนะก็พี่ม่อนก็เลยจัดเป็นพิเศษเนี่ยให้เพื่อนๆพี่น้องลงทุนได้รู้จริงๆนะฮะก็อยากให้มาจริงๆนะก่อนที่จะไปฟังพี่นิพนธ์เข้าใจนะฮะหัวกระตูดแกนั่นน่ะก็ต้องมาฟังพี่หนุ่มกันก่อนน่ะนะถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่พี่หนุ่มแกพูดช้าช้าชัดชัดพูดแบบค่อยเป็นค่อยไปอ๋องก็เคยคุยกับแกไม่ใช่หรอใช่ดีนะครับเรียนกับแกแหละใจแกเย็นเย็นพี่อ๋องว่าเย็นแล้วพี่หนุ่มเย็นเฉียบกว่านิ่มนิ่มนุ่มนุ่มผมยังมีบางจังหวะเร็วบ้างแต่แกนี่แบบจ้ะใจเย็นมากครับผมค่อยๆสอนสอนก็เข้าใจเห็นภาพอย่างเงี้ยนะนะเราจะได้รู้นะเวลาเซียนเขาบอกไป 2,000-3,000 จุดอะไรเงี้ยเราก็จะได้ตามเซียนได้ถูกนะนั่นแหละแล้วโอ้เขามองไปยังไงแล้วหุ้นที่เขาถือเขาขายไปบ้างแล้วเขาจะไปรอตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ฝากกันไว้นะเพื่อนพ้องพี่น้องนักลงทุนนะพี่ม่อนต้องพูดย้ำเยอะๆเพราะอะไรที่เป็นประโยชน์ต้องขอย้ำแล้วแหละนะก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์เหมือนกันนั่นแหละก็กลัวไม่อยากรู้กลัวปวดหัวตัวร้อนไอ้สิ่งที่เป็นก็กลัวเหมือนกันแหละเมื่อ5ปีที่แล้วอะพอผ่านได้มันจะรู้สึกเออมันเป็นอะไรที่ดีนะโทรไปเลยพี่ม่อนให้เบอร์ใหม่ไปให้กับนักทุนโดยเฉพาะเป็นพิเศษสำหรับคอร์สเพื่อพิเศษตรงนี้นะฮะที่เบอร์0853857007นั่นเองนะฮะทำไมพี่อันนี้คืออะไรลดราคาอะไรพี่ไม่ใช่ลดราคาหรอกโทรไปแบบว่าพ่อพี่ม่อนบอกน้องก็แล้วบอกว่าให้มีเวลาที่จะคุยที่จะคุยกับเพื่อนพ่อพี่น้องนักทุนว่าถ้าเขาไม่รู้จริงๆต้องทำยังไงอะไรกันบ้างเพราะว่ามีหลายคนอ่ะก็แบบว่าไม่เข้าใจจริงๆนะเราต้องมีเวลาคุยกับเพื่อนๆนักทุนของเรานะฮะครับก็สำคัญนะพี่เพราะว่าต้องรู้เบสิกก่อนไงที่จะต่อยอดไปยังอื่นได้ถ้าปูไม่ให้แล้วไปต่อยอดที่อื่นไม่ได้อะเนาะต้องปูกันก่อนนะนักทุนนะพี่ม่อนเป็นห่วงเป็นห่วงนะต้องปูให้แน่นให้แข็งก่อนนะฮะมีเวลาให้ปูก็ปูไปนะครับก็ไม่เรียนกันแต่ครับผมไอเรียนเบื้องต้นเนี่ยใช่เพราะปกติคนเรียนจะอยากจะได้อยากจะหุ้นอยากจะเฮ้ยได้หุ้นเลยรู้เลยอะไรอย่างนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นมันต้องปูกันก่อนค่ะเหมือนเราจะหัดเขียนคำว่ากำไรเราก็ต้องรู้จักกอไก่กับสระอำแล้วก็สระไอแล้วก็รอเรือหรือว่ารู้ไหมขาดทุนมันก็ต้องขอไข่ก่อนใช่ไหมฮะอะไรจะเอากำไรก็ขาดทุนเลยโอ้โหแล้วจะเป็นลูกกอไก่มายังไงก่อนขอไข่อ่ะ
ใช่ไหมนักทุนเนี่ยมันแค่แบบนะบางเรื่องอ่ะต้องอธิบายกันนิดนึงอ่ะหลายท่านเก่งแล้วก็ไม่เป็นไรส่วนท่านที่เพิ่งเริ่มพี่ม่อนก็เป็นห่วงหลายท่านนะอ่ะเข้าได้แล้วมาพี่อ๋องมัวแต่เมากันตลาดก็คงไม่เป็นไรนะยืนได้1,800แล้วแหละขอไปที่ตัวหุ้นนะพี่วันนี้มีเชิญมีตัวหุ้นเก่งอะไรมาตัวหนึ่งครับเอาเลยเอาเลยตายแล้วเอาอีกแล้วทำไมพี่เอาอีกแล้วเพื่ออะไรก็ลืมตัวไปอ่ะปูอะไรมาก่อนปูไหมพี่ก่อนมันเก่งกำไรค่ะอันนี้ดูก็คือน่าจะลงมาเป็น ABC ครบละครับเป็น ABC เอาก็ปูแล้วเป็น ABC ครบแล้วค่ะ ABC ครบแล้วแล้วก็เฟิร์มด้วย Cat มันจะมี5คลื่นในนั้นใช่ไหมก็นับน่าจะครบละครบ5 4แล้วนะใช่ๆคือลงต่ำสุดละใช่มีโอกาสจะน้อยแบบฟื้นตัวเล่นฟื้นตัวได้อะจะฟื้นตัวได้ค่ะใช่แล้วก็ถ้าใช้ฟิโบนาชีลองคอร์สเช็คอีกทีหนึ่งเนี่ยที่ฟีแคทมันก็ลงมาถึงแนว 106.8% พอดีเดะเลย 161.8% ใช่เพราะลงมาฟีแคทมันยาวประมาณ 106.8% นะฮะยาว100ถึง101ก็พอได้นะครับแต่แล้วก็ตามก็ต้องมีจุดคัดลอบด้วยนะฮะค่ะครับซึ่งตัวที่แนะนำเนี่ยเป็นตัวรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างให้ทายเป็นตัวอะไรตัวที่จบ4แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอดูนะครับยูนิคอนสตรักชั่นไม่ใช่พี่ผมว่าพี่มอนทายไม่ถูกแน่นอนหรอรับเหมาเหรอใช่รับเหมาดิเดี๋ยวนะฮะ Unique Stake CK ITD ไม่ใช่ Syntech ฮะ Syntech เดี๋ยว Syntech ก่อน Syntech ไม่ใช่ Syntech นี่เป็นรองเป็น ABC นะครับขึ้นเป็น Dmon เนี่ยจะลง Cap Syntech เหรอคะใช่ Syntech ก็ต้องระวังพี่อ๋อระวัง Syntech ใครมีข้างบนจะใช่อ๋อเพราะมันเป็นบีบอยขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วมีโอกาสตามด้วยครับด้วยซีแคปไม่มีใครทายถูกเลยค่ะนักทุนพี่บองก็ถ่ายว่ากลุ่มรับเหมาอะเดี๋ยวพี่ผมบอกกลุ่มผิดพี่โทษทีบอกกลุ่มผิดเหรอคะคุณหองเอ้ยโอ้ตายละนี่ทุกคนทายกลุ่มอะไรคะคุณหองตายละอยู่กลุ่มอะไรเนี่ยวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรพี่วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรใช่ Global ฮะ Global มันคอมเมิร์ซไม่ใช่เหรอพี่ Global วัสดุก่อสร้างฮะตัวอย่าง Global เขาเป็นคอมเมิร์ซแต่มันขายวัสดุก่อสร้างพี่เป็นคอมเมิร์ซมันอยู่กลุ่มเดียวกับตัวอะไรอ่ะตัวเคนตัวอาร์ติฟ่าอย่างเงี้ยพี่SNC อย่างเงี้ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะอ๋ออาซิฟ่า SMC นี่ผมเปิดตามเทปเอ็นนะพี่อ่ะทายเลยนะเครนไม่ใช่ครับอาซิฟ่าบอกเลยแล้วกันพี่เสียเวลาเดี๋ยวคนเขาจะซื้อกันพี่บอกมาบอกมาตัวเทปเทคครับเทปเทคอ๋อตัวนี้เหรอเคยติดกันลุงตุงนางช่วงหนึ่งพี่จำได้นั่นแหละมันลงมาจนแบบครบแล้วที่ ABC อ่ะ Hashtag นะฮะ STECH ครับเนี่ยตรงนี้ได้เลยพี่8ซื้อเลยเหรอ9บาท 8.95 เนี่ยได้ครับแปะเดี๋ยวซื้อเลยนะเอ้าใครยกอ่ะเพราะว่าเฮ้ยมีคนยกไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะครับก็ใครที่คนทำรายการโอ้อะไรนี่ยกกันขนาดนั้นเลยเหรอโหยใจเย็นๆดิเดี๋ยวเอาราคามาก่อนคุณอ๋องเคลียร์ๆๆโอ้โหยกไป2ช่องเลย9 บาท 9 บาทแล้วก็ 8.6 คัดลอสครับผมรับ9บาทคัด 8.6 นะฮะจดไว้ด้วยครับโอ้ยไป9บาท15เลยคัด 8.6 พี่คัด 8.6 แนวต้านนะคะเดี๋ยวนะผมขอโอ้ไม่ใช่ช่องเดียวโยนเลยนะเนี่ยผมขออัปเดตแนวรับก่อนเอ้ยอัปเดตจุดคัดลอสก่อนนี่เขายกใครกล้าช่างกล้าต่อหน้าต่อตารายการพี่ม่อนเลยอ่ะเนี่ยฮะ
ยกกันสนั่นเลยนักทุนก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าราคาเฉลี่ยมัน9บาทเองครับโอ้ไม่ต้องรีบใครยกก็ยกของเขาไปครับใช่ที่ผมบอกกันนะเดี๋ยวมันจะได้สูงไงมันได้หรือมันไม่ได้เปลี่ยนพี่บ้าไล่ไปแล้วนะฮะโอ้ยคุณอ๋องไป9บาท30แล้วล่ะฮะก็เดี๋ยวเขาลงมาพี่เพราะมันราคาเฉลี่ยมัน9บาทเนี่ยครับเดี๋ยวพอหยุดสักพักหนึ่งก็ย้อนลงมาใหม่รอพวกเรารอนะรอครับให้เจ้าเขายกไปก่อนรอ9บาทนะนักทุนรอตั้งรอไปเถอะสมมุติได้9บาทนะครับในโซนประมาณ9บาทเนี่ยก็8.6 คัทลอสเหมือนเดิมที่ 8.6 คัทลอสนะคะจุดคัทลอสไว้ด้วยนะคะแล้วแนวต้านนะแนวต้านทาร์เก็ตเนี่ยคือตอนนี้มันขึ้นมามันจะทนแนวต้านแรกแล้วประมาณ 9.4 ถ้าถึงเลยนะ 9.40 ค่ะไม่ต้องตกใจมันจะย่อลงมาก่อนนะฮะก็รับเหมือนกับ9บาทที่บอกเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนทาร์เก็ตที่แบบได้น้ำได้เนื้อจริงเห็นประมาณ10บาทก็เป้าหมายแรก10บาทแต่9บาท40อ่ะใช่10บาทครับเป็นทาร์เก็ตในการขายลงตัว10บาทมากกว่านั้นคือประมาณ 10.5 ค่ะ Hashtag นะฮะครับสองแนวมีหุ้นเทรดดิ้งระยะสั้นครับตั้งรับ9บาทนะฮะนักทุนต้าน9บาท4กับ10บาทครับแล้ว9บาทยี่ยกไปกี่ล้านเนี่ยรอประมาณ9บาทนะครับอ๋อเมื่อกี้ยกไปกี่ล้านหุ้นเดี๋ยวพี่ม่อนดูแป๊บหนึ่งนะ Hashtag นะคะตอนนี้นะฮะ9อ๋อยกไป 2,000 หุ้น9บาท30 9บาท25 236 9บาท2 20 127ก็ยกไม่เท่าไหร่เองยกจาก9บาทที่ดิฉันเห็นเมื่อสักครู่นะฮะ3,600,000อ่ะประมาณล้านห้าตอนนี้เทรดไปแล้ววอลลุ่มนะคะ3,500,000หุ้นค่ะครับก็เล่นทำบาปคอเพราะว่ามันต้องระวังบิดออฟเฟอร์ด้วยครับค่ะเดี๋ยวมันหายไปนะใช่ใช่นะฮะออฟเฟอร์หายบิดหายตายเลยครับยก9บาท30แค่ 2,000 หุ้นเองนะเนี่ยเห็นว่ามันจะสวยงามประมาณ9บาท9บาท 9.1 ประมาณเนี้ยครับถ้าไม่ทันอย่าไล่นะครับผมห่วงไหมนะฮะอันนี้เป็นจบ C นะคะนักทุนใช่จบ C ก็เล่นเป็นจะเด้งจะเด้งค่ะครับเด้งต้องขายให้ทันเขาล่ะจบแล้วนะแฮชแท็กจบแล้วพี่ครับยกกันปุ๊บถ้าตลาดก็ดูกรอบล่างไว้ที่1815 1814ถ้าเกิดยังไม่ต่ำกว่าแนวนี้ก็อาจจะเห็นการแบบออกด้านข้างประมาณในดีแล้วก็ด้านบนอยู่สักประมาณ1830ประมาณนี้แหละครับเหมือนเดิมเนาะก็มันทรงๆก็ดีเพราะว่าจะได้เล่นหุ้นเก็งกำไรได้พวกขนาดกลางขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมากันถ้าออกใช่มันก็จะมาในช่วงนี้แหละนะครับค่ะสรุปก็คือดูกรอบล่างไว้ถ้าเซฟถ้าหลุดเริ่มหลุด1815 1814ลงมาแล้วค่อยดีนะครับแล้วประเด็นก็คืออย่างภายในประเทศก็คือเรื่องตัวแบงค์ใหญ่แรงงานงบนะครับต่างประเทศก็คือเรื่องนี่สหรัฐซึ่งจะถึงกำหนดทีนึงคือวันศุกร์เนี้ยนะครับแต่คาดว่าก็น่าจะมีการเจรจาเพื่อต่ออายุไปชั่วคราวเหมือนที่ผ่านมานะครับค่ะหมดแล้วส่วนหุ้นอื่นๆนะครับตัวถือก็ยังเหมือนเดิมคือแบงก์สหรัฐไทยก็ย่อลงมานะฮะไปยังถือได้เหมือนเดิมนะครับ 3.4 บาทเจ็ดนะฮะอ๋อคุณอ๋อง TMB จะไป3บาท40ไหมคะเหมือนจะไม่ไปไหนเลยโอ้ใจเย็นครับใจเย็นตั้งนานถือมาแล้วขึ้นมาละตั้ง2ตั้งแสดงว่าเพิ่งซื้อแล้วสินะฮะถึงใจร้อนโอ้ยถือมาสองเดือนแล้วงั้นนำมาตั้งแต่รุ่นลงปลายปีฮะ2.7 นะครับใช่เขาแนะนำมา2.70หรือ2เท่าไหร่3
จะประมาณต้นพฤศจิกาต้นพฤศจิกานะคุณออกให้ถือมาตัวที่อึดอัดคือน่าจะซื้อประมาณกลางธันวาคมนะฮะคนที่อึดอัดคนที่มา3บาทแน่เลยดับเบิ้ลตะบุดตะบึดตะบึดเห็นไหมบ่นแล้วนะมองก็คือยังปรับตัวขึ้นได้ครับเป็นรอบแต่ดับปรับตัวขึ้นเหมือนเดิมแหละนะฮะอีกไว้ก่อนได้ครับส่วน CPF ก็ได้เหมือนกันนะครับ CPF ถือนะฮะอืมใช่ครับโรบินก็เหมือนเดิมนะฮะโรบินเหมือนเดิมตัวเล็กก็ที่ขายไปแล้วก็คือไอเวียวันที่สองนะครับไอยังไม่ได้ขายก็ตัวนี้มันอยู่ตรงประมาณจนกับ15บาทก็ออกมาก่อนนะฮะตัวอาม่าก็155ต่ำกว่าคัดลอสนะครับด้านของ JKN ใครทันไม่ทันก็รอฟื้นมาแล้วขายประมาณ16บาท165ประมาณนี้ในส่วนในภาคการรีบาวนะครับพี่ส่วน CPH 18ผมก็ยังรอจังหวะที่มันแบบชัดเจนกว่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดสถานะนะฮะก็เดี๋ยวไปดูซีก่อนคือจะเป็นเรื่องฝั่งช็อตเนี่ยก็คือเดี๋ยวให้จุดมอนิเตอร์ไปแล้วกันนะครับถ้าหลุดเริ่มหลุดต่ำกว่าอาจจะเป็นการแบบเป็นฝั่งช็อตนะฮะก็คืออยู่ที่บริเวณประมาณ 1,174 จุดนะครับเราช็อตตามถ้าหลุดต่ำกว่านะฮะค่ะโอเคค่ะแล้วรับถัดไปมันอาจจะเห็นรุ่นเลยถึงประมาณ 1,150 จุดนะครับค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดก็ยังไม่ทำอะไรนะฮะค่ะต้องทำก็มันเดินไปเรื่อยๆเดินมาดีโอเคได้ค่ะคุณอ๋องอ่ะเดี๋ยวเจอกันต่อเรื่องแฮชแท็กกันต่อนะคะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็เป็นของคุณข้อมูลของคุณเอกภาวินนะคะคุณนักทุน Htech นะคะก็ตั้งรับนะคะ9บาทคัทลอส8บาท6ค่ะแนวต้าน9บาท40เป้าหมาย10บาทที่เขาเล่นเทรดกันเมื่อสักครู่นะคะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับข้อมูลของคุณเอกภาวินนั่นเองนะคะเติมมาอีกตัวหนึ่งกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะทางด้านผู้อะไรนะลองพูดในการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะวันนี้วันพุธแล้วตลาดยังยืนเหนือ 1,800 ต่อนะคะ1,820 ครับแล้วก็ 1,815 นะครับในตัวของแนวรับในวันนี้นะครับ1,815 นะครับก็ยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับหลังจากเมื่อวานย่อลงไปทดสอบแล้วก็ติดกับนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ย 1,830 นะครับกับ 1,840 เนี่ยมันเป็นด่านที่แข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นกรอบของตลาดในช่วงนี้นะครับจะอยู่ประมาณสัก10จุดนะครับคือ 1,815 แล้วก็ 1,830 เป็นแนวต้านครับผมนะครับในตัวของหุ้นนะครับก็ลุ้นนะครับผลการดำเนินงานของแบงค์นะครับที่จะประกาศนะครับก็น่าจะมีการในเรื่องของอัปเกรดราคาเป้าหมายนะครับของหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็อาจจะมีการขยับในเรื่องของเป้าดัชนีนะครับที่เป็นเป้าหมายนะครับจากเดิมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ840นะครับก็อาจจะข้ามไป 1,900 หรือ 1,920 นะครับมีโอกาสนะครับเพราะนั้นในตัวของตลาดในตอนนี้เนี่ยก็เน้นการถือหุ้นหลักนะครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าในตัวของตลาดในตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยมันก็แข็งค่าหลุดระดับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เลยยังไม่มีปัจจัยลบนะครับกดดันให้ตลาดเนี่ยลงลึกนะครับไปที่ 1,800 หรือ 1,780 นะครับแต่ถ้าถึงเป็นจังหวะเข้าซื้อเพิ่มครับค่ะได้ค่ะหุ้นยังเหมือนเดิมครับค่ะครับอัปเดตหุ้นที่แนะนำต่อเนื่องค่ะครับพี่ไม่ได้จดไว้เลยเหรอครับไม่ได้จดพี่ไม่ได้มีเก็บไว้เลยเหรอครับพี่ไม่มีเก็บของคุณเลยอ่ะพี่ไม่เคยเก็บหุ้นผมเลยใช่ไหมครับได้โอเคครับโอเคมาเคลียร์นะครับทรูนะครับทรู 6.50 ย่อลงมาเป็นแนวรับนะครับคนที่มีอยู่แล้วถือต่อนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่มี 6.5 เป็นจุดซื้อครับค่ะ
ตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นตัวอะไรครับพี่ไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่คิดเลย STPI ครับผมอ๋อ STPI ครับเท่าไหร่ครับทะลุแนวต้านที่6บาทนะครับแล้วก็อาจจะมีย่อมาช่วงสั้นเป็นช่วงของการปรับฐานนะครับแต่เบรกแนวโน้มขาลงได้แล้วนะครับก็ยังให้เข้าซื้อนะครับคนที่ยังไม่มี6บาทเป็นแนวรับครับผมค่ะรับ6บาทนี่ใช่ครับมีอยู่แล้วถือต่อนะครับสำหรับ STPI ครับครับตัวที่3ครับพี่ไม่มีสักตัวเลยนะครับแน่นอนนะครับ ASAP ครับผม ASAP ครับที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ประมาณ 8.2 8.3 นะครับตอนนี้ขึ้นมาชนที่9บาทนะครับก็ยังไม่เบรกนะครับเป็นภาพของการปรับฐานนะครับแต่ว่ายังแนะนำนะครับสำหรับตัวของ ASAP เนี่ยถ้าย่อลงมานะครับ 8.7 หรือ 8.6 นะครับซื้อครับผมค่ะครับค่ะตัวสุดท้ายให้แอบซื้อครับพี่พี่ก็ไม่ได้แอบนะครับพี่ก็ไม่ได้แอบเออพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วถ้าแอบอ่ะใครแอบก็แอบไว้ต่อนะพี่จะไป40แล้วครับพี่40อะไรยะโอ้โหเนี่ย40ได้กับหน้ากับหลังหรือเปล่าคะคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถึง40แล้วเดี๋ยวผมบอกแล้วเออมาเฉลยกับพี่นะโอเคโอเคได้ได้ได้นะครับตอนนี้อยู่ 25.75 นะครับก็ถ้าใครจำได้แล้วซื้อไปแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวเขามาเฉลยตอนมัน40โอเคครับครับจะรอดูตัวไหนนะครับผมไม่มีเลยสักตัวนะครับไปซีรีส์ S ค่ะดีนะครับที่พี่ไม่มีถ้ามีอาจจะไม่ขึ้นนะครับจ้านะครับในตัวของซีรีส์เฮดนะครับตลาดมันมีการถอยแรงนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็ชนแนวต้านนะครับโดยที่ตัวของ T-Sec ไอ้ซีรีส์เฮดเนี่ยมันชน1190นะครับเป็นกรอบบนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในตัวของฟิวเจอร์นะครับมันจะเคลื่อนไหวแย่กว่าเซ็ต50นะครับตอนนี้นะครับเซ็ต50นะครับอยู่ที่1186นะครับแล้วก็มันเริ่มเห็นส่วนต่างแล้วนะครับไม่ต้องไล่นะครับมันจะไม่เข้าไปติดนะครับแล้วก็ส่วนต่างมันจะห่างมากขึ้นนะครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีในตัวของฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ต้องอยู่ฝั่งช็อตครับผมฝั่งช็อตนะใช่ครับแต่ช็อตนะครับจะมีแนวรับเนี่ยอยู่ที่1174นะครับ1174อาจจะมีการดีดนะครับเพราะฉะนั้นกรอบในตอนนี้นะครับของซีรีส์เฮดนะครับเล่นในกรอบนะครับช็อตที่1180 1183แถวนี้นะครับแล้วไปปิดนะครับที่1175นะครับหลุด1174นะครับแล้วค่อยช็อตช่วงสั้นอีกทีนึงครับผมค่ะโอเคค่ะในตัวของออปชันนะครับเราดูช็อตกันมาเราดูลองพุทนะครับตรงนะครับขอดูราคานิดหนึ่งนะครับในตัวของพุทนะครับ1175นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ25นะครับตอนนี้ลงไป15บาทนะครับยังแนะนำให้ถือต่อครับสำหรับคนที่เรียกว่าลงทุนหรือซื้อในตัวของออปชันนะครับยังให้ถือลองพุทอยู่ครับผมได้ค่ะครับถ้าควรจะรับนะครับก็แนะนำนะครับบริเวณ15บาทนะครับเข้าซื้อได้นะครับสำหรับการลองพุทในรอบนี้ครับผมเพราะว่าเราจะลุ้นกันนะครับในช่วงมีนาครับผมโอเคค่ะครับผมในตัวของทองนะครับทองน่าสนใจรอบนี้นะครับเพราะว่าภาพใหญ่นะครับของทองเนี่ยตอนนี้มันจะวิ่งขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ 1,370 เหรียญนะครับประมาณแก๊ปสัก30เหรียญนะครับก็ถ้าสนใจนะครับในตัวของทองเนี่ยลองได้นะครับแล้วไปขายช่วงปลายเดือนกุมภาครับผมค่ะครับหลังตรุษจีนนะครับทองตอนนี้น่าจะวิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ไปเทคโปรฟิตนะครับหลังตรุษจีนครับหลังตุ๊ดจีนนะฮะใช่ครับได้ค่ะครับหมดแล้วครับโอเคค่ะครับได้ซื้อหรือยังครับพี่ไม่ซื้อเลยใช่ไหมครับได้ครับพี่ซื้อซื้ออะไรจ้าน้องลองพุทบ้างไหมครับพี่ทรูเทอร์พี่ก็ยังมีอยู่เลยค่ะน้องฮะไม่มีเลยได้เลยครับจะให้พี่เติมอะไรไปอีกคะแหมได้ได้ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันเรื่อยๆครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวก็ว่ากันนะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวน่าติดตามกับคุณประกิตนะคะใครที่เอามา3 ดีๆ ดีเดี๋ยวตามกับคุณประกิตว่ายังดีๆต่ออยู่หรือเปล่านะคะพักสักครู่ค่ะ
Fly and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังนักทุนกลับมากันต่อนะคะเอื้อกนะค่ะตลาดหุ้นไทย 1,824 จุดนะคะบ้านปูอันดับ1ยังถอยอยู่50สตางค์ปตท. 480บาทลบอยู่2บาท EA ยืนที่บริเวณ67บาท25 LT ยืนที่70บาท50สตางค์นะส่วน SCB Bank ชนะเลิศตอนนี้161บาทก็วิ่งมาเรื่อยๆนะ KTC หุ้นดีมีกำไรไหม KTC โอ้โห222บาทเลยนะโอ้โหนะมากันจริงๆนะฮะก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาในระดับตรงนี้ PE 16เท่านะฮะก็กำไรเขายังเติบโตต่อปี 30% นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณประกิตสิริวัฒนาเกตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะฮะหรือว่าคุณปิงนั่นเองนะฮะวันนี้คุณปิงนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณปิงคะสวัสดีครับพี่ม่อนครับสามดีๆมาด้วยเนาะที่ปิงบอกให้ข้าวมันสุกอ่ะใช่ครับก็ถ้าดูจากราคาปัจจุบันเทียบกับที่เราเข้ารับเมื่อกี้95บาทซึ่งเมื่อวานน่าจะได้ของแน่นอนนะครับเพราะว่ามันปรับไปถึง94บาทกว่า93บาทด้วยก็ถือต่อจะขายทำกำไรตามสบายนะครับเพราะว่ารอบนี้ได้ 10% ในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็ตามสบายนะครับก็ถือว่าเป็นผู้แนะนำในสัปดาห์นี้ก็เข้าเป้าไปหนึ่งตัวนะครับนอกจากนั้นนะครับพี่ม่อนครับก็มันจะมีหุ้นที่เราคาดหวังกันไว้ในปีนี้เพื่อเป็นหุ้นกินโต๊ะจีนนะครับหลายปีที่แล้วเรามีคุยกันอยู่3ตัวไทรอน SCTVO ก็ทะยานขึ้นมานะครับเมื่อวาน TVO ก็ทะยานขึ้นมาค่อนข้างแรงผมคิดว่ายังมีโอกาสไปได้ต่อนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันที่ระดับสูงตรงนี้เนี่ยมันก็ดึงทำให้ตัวราคาดีส่วนของราคาน้ำมันถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ราคาถั่วเหลืองเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปด้วยนะครับซอฟต์คอมมูนิตี้เองก็ขึ้นตามในส่วนของราคาพวกหาคอมมูนิตี้นะครับก็ TVO ก็คงให้ถือลุ้นเพื่อเก็บผลประกอบการว่าไตรมาส4ไปส่วน SP ก็เป็นไปอย่างที่คาดหมายนะครับไปอยู่ไฮในรอบหลายปีวันนี้ก็ขึ้นมาละแตะ4บาท20นะครับผมก็คงยังถือไปสักพักนึงแต่ทั้งนี้ใครก็ตามที่ได้ซื้อกับเรามานะครับไม่ว่าจะเป็นไพลอน FC TVO เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วจะหาตังกินโต๊ะจีนกับพี่มอนเนี่ยก็อยากจะเทคโปรฟิตก่อนก็ได้นะครับไม่ได้อะไรนะเพราะว่านักลงทุนเองก็ควรต้องกำหนดกลยุทธ์ของตัวเองด้วยนะครับก็กลยุทธ์ของผมก็เป็นพวกดื้อรั้นอยู่แล้วชอบถือนะครับแต่ถ้านักลงทุนชอบที่จะเทรดดิ้งแล้วก็เก็บกำไรไว้ก่อนเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับจะได้ไม่โทษการตอนมันลงนะครับก็ส่วนหุ้นอื่นนะครับที่คุยกันไปตอนนี้มีตัวหนึ่งที่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ยังเชื่อว่าจะมานะครับก็คือตัวบักจ่า BCP ค่ะใช่ตัว BCP เพราะว่าผมมองในเรื่องของงบไตรมาส4ที่มันฟื้นแน่ๆแหละแต่ว่ามันคงไม่ได้ดีเด่นอะไรมากแต่จะมารุ่นที่ทีเนี่ยรุ่นที่ทีรุ่นพบไตรมาสในปีนี้นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันที่สูงแบบนี้เนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของสต็อกเกนแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนั้นการที่เราเห็นราคาตัว BCPG พุ่งขึ้นได้หยุดแบบนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือ BCP ที่ถือหุ้นกว่า 70% นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดู PE ของ BCP เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10เท่าได้แต่ถ้าตัดในส่วนของ BCPG ออกไปแล้วก็คิดในส่วนของธุรกิจลงกันจริงๆเนี่ยจริงๆBCP จะ PE แค่6เท่าเองนะครับซึ่งผมถือว่าต่ำมากแล้วก็เป็นหุ้นปันผลดีการอ่อนตัวลงมาแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุนะครับแต่ว่าน่าเก็บนะครับเช่นเดียวกับตอนนี้เราเห็น KTC Eon เนี่ยงบออกมาดีมากแล้วก็ปรับพุ่งขึ้นในทุกๆวันเนี่ยถ้าเราไปดูงบไส้ในของKTC แล้วก็ Eon เนี่ยสิ่งนึงที่คล้ายๆกันก็คือ1รายได้จากพวกตัว NII นะครับก็คือรายได้ที่มาจากในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นก็มาจากเรื่องของสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยการตั้งสำรองลดน้อยลงนะครับจากเรื่องของคุณภาพสินเชื่อที่มันดีขึ้นแล้วก็การควบคุมสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาภาพตรงนี้เนี่ยมันกำลังสะท้อนว่าความต้องการสินเชื่อในประเทศยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ยังมีมากที่จำกัดเพราะนั้นเราคงไม่เห็นเรื่องของความต้องการสินเชื่อตรงนี้มันดีต่อเนื่องไปยังพวกสินเชื่อที่มีหลักประกันเช่นสวัสดิ์ NPLS
ก็เดาว่า NTS กับสวัสดิ์ที่จะมีงบที่ดีมากๆในไตรมาส4 NTS น่าจะทำ New High ได้ประมาณ190ล้านนะครับสวัสดิ์น่าจะอยู่ที่ประมาณเซนๆ170ล้านก็ผมคิดว่าน่าเก็บนะครับแต่ว่าสวัสดิ์ที่ปรับลดลงมานี้ยังไม่รู้สาเหตุนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้อัพไซด์ของสวัสดิ์มันสูงขึ้นมาเป็น 15% ก็เป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บได้นะครับจบแล้วหมดสวัสดิ์กับ MTLS เนาะไทยก็สัปดาห์นี้มีที่เรายังคาราคาซังมีบางดายังชอบอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มตัวสวัสดิ์ MTLS ส่วนตัว 3D ก็ตามสบายอยากจะถือรันยาวๆก็ได้จะขายทำกำไรตรงนี้ก็ได้นะครับมีคนยังจะถือหุ้นที่คุณปิงเคยพูดปีที่แล้วยังตามไม่เลิกกันอยู่นะทายสิตัวไหนที่ตามติดตามไม่จบไม่สิ้นกัน CS ก็ไม่มีปัญหานะครับก็มันจบแล้วแหละครับเรื่องประเด็นปัจจัยลบเป็นเรื่องของปัญหาภายในที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเขาขายลงมาจนเราก็ยังงงนะครับคิดว่าตอนนี้หนึ่งเป็นผมไม่ขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็กำลังหาจังหวะซื้อถัวเฉลี่ยอยู่มีประเด็น2เรื่องที่ให้เก่งคืองบไตรมาส4น่าจะดีค่อนข้างดีประมาณ400ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของการได้ตัว CEO ใหม่ซึ่งผมก็อยากให้เป็น CEO คนเดิมก็คือคุณดร.นายวันชีราคาหุ้นก็คงปรับขึ้นมาได้เยอะและที่สำคัญถ้าผมประกอบการไม่มีปัญหานั่นหมายความว่าราคาตรงนี้ให้ dividend yield 5% กว่าๆแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นdividend ของปีนี้ที่จะเกิดขึ้นประมาณ 7% 8% ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่อยู่ที่ต่อนะครับถ้าอยากจะซื้อเพิ่มก็ไม่ขวางอันนี้ซื้อเพิ่มอยู่แล้วแล้วก็ซื้อเพิ่มตั้งแต่ตอนมันแตะ10บาทกว่าด้วยนะครับค่ะนิดแซดคงเข้าใจสิ่งที่คุณปิงอธิบายนะเข้าใจกันนะก็ยังอยู่ครับก็ยังเข้าอยู่ซึ่งตอนนี้มันผ่อนคลายมากขึ้นมันขึ้นง่ายมากกว่าก่อนนั้นเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคิดว่าจบละปัญหาเชิงภายในนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานก็ดูเทคนิคว่าจังหวะเข้ารับตรงไหนเพิ่มเติมเนาะครับค่ะค่ะแซดคงเข้าใจนะสิ่งที่คุณอปิงพูดนะครับเข้าใจนะเข้าใจยังเขายังไม่ได้แจ้งมาว่าเข้าใจที่ปิงพูดหรือเปล่ากำลังดูอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาถามแบบวนไปวนมาเดี๋ยวพี่กลัวว่าเขาไม่เข้าใจเข้าใจยังไม่ผมว่าถามมาดีแล้วครับพี่เพราะว่ามันก็คงหาน้อยอ่ะที่เขาจะมีใครก็ตามมารับผิดชอบในสิ่งที่แนะนำไปซึ่งผมคิดว่าก็อยากรับผิดชอบนะครับแล้วก็เอาส่วนตัวจริงๆเนี่ยลูกค้าหลายคนก็ยังถืออยู่จ้ะก็ยังคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะโอ้โหตามล่าปิงไม่เลิกอีกโรงพยาบาลจุฬารัตน์คุยจุฬารัตน์ผมไปได้มาแล้วเออจุฬารัตน์เราเคลียร์ของกันไปตั้งแต่ตอน3 บาท 2 บาท 70ตอนนี้จำได้ไหมครับว่าขาย2 บาท 70แล้วจบแล้วนะเลิกแล้วต่อกันอ๋อเขาเลิกแล้วนะเลิกแล้วต่อกันออกมา70ยังจำได้ไหมพี่ที่เราปิงมันบอกเลิกแล้วตัวเองไม่ขายละสิครับนักทุนอุ้ยมันจริงๆเขาไม่มีอะไรนะครับก็ตามกันไปส่วนไพลอนก็ผมว่ายังค่อนข้างชอบอยู่นะพี่ก็งบแต่งหน้าสีน่าจะดีแล้วก็วันนี้กลุ่มรับเหมาก่อสร้างอาจจะมีอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยขวางนิดนึงที่วันนี้มันจะมีคณะกรรมการไตรภาคีเขาก็จะพิจารณาค่าจ้างนะครับค่าแรงขั้นต่ำก็คงปรับเพิ่มขึ้นมาแหละแต่เราคิดว่าก็แค่ 2-15 บาทไม่มีผลอะไรนะครับแล้วทุกวันนี้สภาวะตลาดแรงงานมันเป็นตัวอยู่แล้วค่าแรงขั้นต่ำมันไม่ใช่300อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปรับเพิ่มขึ้นมาก็คงไม่มีผลต่อภาคก่อสร้างอย่างระยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มรับเหมาติดลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าเก็บเพิ่มได้นะครับสเตคอนไพลอนซินเทคชอบแล้วก็ซินเทคกลับมาที่ซินเทคก็ได้เวลาเข้าไปเก็บอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็ยังคงเป้าหมายปีนี้ยังเชื่อว่าจะไป8บาทอยู่นะครับที่ลงมานี่ตัวเองไปรับตรงไหนฮะมีคนถามบางตัวนะฮะเคลียร์ด้วยเวลาอธิบายว่าเวลาคำถามเกิดขึ้นในไม่เกิดขึ้นในรายการพี่ม่อนไม่พี่ม่อนกำลังอธิบายนักทุนว่าลงมาเยอะตัวเองไปรับวันไหนวันที่เท่าไหร่แจ้งด้วยนะเพราะไม่ใช่แบบคนอื่นเขาขายแล้วตัวเองไม่ขายแล้วตัวเองก็มันกลับมาติดนะอธิบายนักทุนไม่เวลานักทุนถามแบบพี่จะได้แบบเข้าใจซึ่งกันและกันไม่คืออันนี้หมายถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงนักลงทุนหรือพูดถึงผมไงพี่นักลงทุนจ้ะนี่เขาถามมาใน Facebook จ้ะไม่บางทีเราจะได้รู้ต้นทุนอ๋อคุณเข้าเมื่อตอนเดือนนั้นเดือนนั้นปิงมันแนะนำว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบตามติดเนี่ยเช็คกันไงรายการพี่ต้องเช็คขนาดนี้เลยนะ
สายสืบอุ้ยเดี๋ยวนี้ออนไลน์ทั่วประเทศเลยเวลาเราพูดอะไรไปนะเขาจะมีแบบปังปังปังเลยไม่สามารถหลุดลอดสายตาได้เขาจะมีบันทึกเก็บไว้เลยของพี่ก็จะมีโฟลเดอร์ใครโฟลเดอร์คนนี้คนนี้คนนี้ผมก็ดีนะมันมีแบบเช็คกันได้ไงผมว่าเวลาแบบมันก็ต้องมีหลักฐานในองคลักษณ์ด้วยผิดก็ผิดถูกก็ถูกเพราะว่าเราต้องแนะนำถูกเยอะใช่ไหมจ้าต้องมีหน่วยองคลักษณ์อย่าลืมมาช่วยกันด้วยได้ครับเป็นขอบคุณค่ะก็ต้องมีหน่วยองคลักษณ์ขอบคุณนะคะคุณเปงก็ว่ากันไปเนาะเราก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วแล้วก็พัฒนาการในเรื่องการถามการตอบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วโฟลเดอร์ที่เราทำกับปิงไว้โฟลเดอร์อ๋องโฟลเดอร์คุณนิพนธ์โฟลเดอร์ค่ะโฟลเดอร์ข้อมูลเก็บไว้เนาะจะได้เช็คอ๋อเขาพูดอย่างนี้ใช่เดี๋ยวนี้ข้อมูลเก็บกันได้นะแล้วหนังสือที่พี่ม่วนแจกไปก็บันทึกด้วยนะสมุดบันทึกนะคะค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าก็ติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขก็คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับเสียงมาอย่างครับพี่ก็ยังอาทิตย์หน้าน่าจะดีขึ้นแนวต้านเท่าไหร่ครับพี่โรงพยาบาลธนบุรีค่ะจัดเลยเมื่อวานจัดตอนเที่ยงใครซื้อมาเขาถามแนวต้านกันแล้วแนวต้านก็ตรงไฮเดิมนะ38เหรอคะพี่อันนี้พี่เขาตามธรรมชาตินะธรรมชาติเอาแล้วธรรมชาติละลายของพื้นฐานที่มีโครงสร้างพื้นถูกพื้นแบบนี้การตลาดจะลงก่อนนะฮะธรรมชาติไม่พื้นแต่ต้องกลับไปที่ราคาเท่าไหร่นะราคาจองเนาะพี่เนาะกลับไปราคาเท่าไหร่ราคาจองแหละเพราะว่าจอง38คนที่จะขายอ่ะขายหมดแล้วล่ะนะขายตามจองหมดแล้วใช่มันแสดงจากคนที่ขายได้ไม่ได้จองนะคนที่ขายคือคนราคาพานะฮะพาเท่าไหร่เนาะตัวเนี้ยจริงๆใบละ5บาทมั้งโหลตายละใจร้ายอ่ะไม่ได้ใจร้ายก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยโหลใช่ครับหุ้นรายย่อยจะขายนะที่เขาได้หุ้นมาคือโครงสร้างของโรงพยาบาลสุพรรณบุรีไม่มีใครเป็นตัวหุ้นเกิน 50% อ๋อค่ะเนื่องจากระบบของธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยก็คือต้องมีการให้หุ้นกับผู้ถือหุ้นนะฮะคือให้หมอมาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะฮะเอาแล้วหมอก็เก็บหมดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ยังอ่ะได้ราคาต่ำจองมาน่ะคราวนี้มันไม่ใช่หมอคนเดียวไงใหญ่ก็ไม่ใหญ่ไงเขาก็เลยว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของจริงก็ขายแล้วแต่ก็ห้าบาทเขาก็ไม่เป็นเจ้าของจริงละนะครับหรอใครอ่ะเจ้าของจริงคะก็เป็นหมอที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยได้หุ้นทุกคนแหละโอ้หมอศิริราชที่ไปทำงานที่โรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยเขาจะได้หุ้นกับทุกคนจริงเหรอใครได้บ้างหมอถ้าไม่ให้เขาก็ไม่ไปนะโอ้ใครนี่เราไม่รู้อยู่แล้วนี่เป็นการคาดการณ์การคิดนะครับว่าถ้าหุ้นโครงสร้างแบบเนี้ยค่ะเวลาเข้าตลาดเนี่ยจะลงก่อนไม่มีพูดถึงหุ้นใหญ่เนาะก็เลยขายกันกระจุยกระจายต่ำจองมาในระนาดเลยทีเขาก็มาซื้อนะครับซื้อคืนละตอนนี้คนที่เขาต้องการใหญ่เขาก็จะมาซื้อคืนละนะครับค่ะคนต้องการใหญ่ซื้อเก็บหมดแล้วเขาซื้อไป38เขาก็ต้องกลับไปที่ทุนเดิมแล้วใช่ไหมใช่นะครับเพราะนั้นก็นาต้านก็ที่เดิมแหละประเด็นปัญหานะครับดีนะคำถามนี้ยังดีกว่าถามว่าซื้อตรงไหนเนี่ยซื้อกันแล้วเมื่อวานล่ะถือว่าต้านตรงไหนเนี่ยนะอันนี้ยังโอเคนะยังพอตอบได้นะแต่ถ้าถามว่าซื้อตรงไหนอันนี้แบบว่าโอ้อันนี้ไปเรียนแล้วกันนะครับจ้าแต่ต้านมันก็จะมี3-5.50 เลยนะครับจ้าก็มันขึ้นละมันขึ้นไปจะแถวนั้นแหละนะครับจ้าก็BPP ไม่ไปก็แนะนำตั้งนานแล้วบอกว่าให้เปลี่ยนตัวนะครับบ้านปูพาวเวอร์นะครับก็แนะนำมานานแล้วเป็น 2-3 เดือนแล้วนะครับไม่เอากันตั้งนานละBPP บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าพูดเขาจะหลบนะฮะจ้าเราบอกว่าโครงสร้างของข
ของเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่พลังงานสะอาดแล้วมันเป็นพลังงานสะอาดไม่สะอาดที่อะไรนะครับที่มันเป็นถ่านหินด้วยนะฮะค่ะแต่มันเยอะมัน 86% อ่ะทั้งหมดอ่ะอันเนี้ยเราก็บอกว่าด้วยเหตุผลของเรานะว่าทีมของเราอ่ะเราอยู่ในหุ้นพลังงานสะอาดนะครับหรือถ้าไม่สะอาดก็ต้องเป็นแก๊สอะไรเงี้ยตามความจำเป็นของบ้านเราอะไรนะครับก็ยังได้ประโยชน์จากการที่โรงไฟฟ้าขาดแคลนยังสร้างได้อยู่นะครับอันเนี้ยก็คือทีมของเราเรื่องโรงไฟฟ้าเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องราคาขึ้นถึงไหนอะไรเนี่ยอีกเรื่องนะพื้นฐานอีกเรื่องนึงไอ้ทีมหลักของเราเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนตัวไปก็ถ้าอะไรราคาใกล้ที่สุดตรงนี้ดูสิบางจากพาวเวอร์กับก็ตัวของบ้านปูพาวเวอร์ราคาใกล้สุดนะใกล้กับบางจากพาวเวอร์นะครับแลกหุ้นเลยสวิตไปถือบางจากพาวเวอร์นะคะผมมีกฎนะมีลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาที่ผมนะฮะค่ะแล้วก็มาขอปรับพอร์ตนะฮะค่ะแต่ผมมีกฎบอกว่าถ้าใครจะเข้าพบผมนะคิดให้ดีก่อนเพราะว่าผมจะให้ทำตรงนั้นเลยเขาตอนที่เข้าพบผมเลยว่าให้ซื้อตัวนี้ขายตัวนี้เพราะวิธีแก้ปัญหาเดียวสลับตัวหุ้นนะฮะค่ะก็เอามาเลยเอา iPad มาหรือใช้มือถืออ่ะกดขายเลยแล้วซื้ออีกตัวไปเลยปรับพอร์ตไปเลยจบไปเลยนะครับเพราะถ้าเดินออกจากห้องผมไปแล้วก็จะไม่ทำโอ้เมื่อกี้คนถามมาชื่ออะไรครับเดี๋ยวดูให้หน่อยแป๊บหนึ่งนะชื่ออะไรนะชื่อหญิงค่ะ YINK ค่ะคุณหญิงนะครับขอขายที่ราคาบิดขอซื้อที่ราคาออฟเฟอร์เลยนะครับเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยถามแล้วไม่ทำเนี่ยห้ามถามมาอีกนะฮะคุณม่อนจดไว้เลยนะโอเคแต่ละช่วยจดด้วยตัวเองพี่นิพนธ์เขาแนะนำแล้วนะตัวเองทำเลยฮะคือถ้าถามแล้วไม่ทำเนี่ยไอ้คำแนะนำเนี่ยมันมี value มากบ้านปู่พาวเวอร์เปลี่ยนเป็นบางจากพาวเวอร์นะคะโดยให้เขาขายที่ราคาบิดแล้วให้เขาซื้อที่ราคาออฟเฟอร์ให้เสร็จเลยภายใน1นาทีเดี๋ยวๆดูราคาบ้านปู่2650ชีวิตจะเปลี่ยนไปแล้วก็บางจากพาวเวอร์นะตัวเองไปดูซิพี่ม่อนจดให้แล้วนะ26บาทแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยจะเปลี่ยนไปเองคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเคาะกับเขานะค่ะค่ะค่ะเพราะว่าตัวของ BCPT ได้ปรับฐานอยู่นะฮะถ้าลงแนวรับ25บาทเป็นหลักไม่หลุด25บาทก็ไม่ถึงว่าถ้าวอลุ่มหายไปเนี่ยครับบัตทอมก็จะเกิดละนะครับก็จะน่าจะยืนออกข้างนะครับจ้าใครติดบ้านปูพาวเวอร์พี่หญิงพี่นิพนธ์แนะนำแล้วนะตอนนี้คนเล่นหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยผมให้ลดความร้อนแรงเรื่องของบุหรี่ลงไปค่ะให้ดูเป็นแค่อะไรนะครับเท่าตลาดนะฮะคือคุณจะปรับฐานให้นานๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับตัวที่มันก็ไม่ยอมนะมันร้อนแรงต่อคือ GPS4 ได้ค่ะมันขึ้นไปทำนิวไฮแล้วสงบเงียบตัวเงียบขึ้นไปก็ค่อยๆขึ้นละกันนะครับก็พักๆมันก็ได้นะครับตลาดมันก็คงอยู่แถวๆเนี้ยนะครับ1,800-1,830สักพักหนึ่งนะครับซึ่งคุณพวกนี้ก็คุณจะปรับฐานนะมันจะปรับฐานไม่ต้องรีบฮะต้องใจเย็นๆเล่นทุนตอนนี้นะครับคุณขึ้นมาเยอะแล้วตัวของบางจากเพราะว่าขึ้นมา 3-3% แล้วนะครับก็ปรับฐานสัก 10% มั้ยนะปรับฐานหน่อยก็28ถ้า 10% ก็ลงมาได้แถว25ครบ 10% แล้วโอเคแล้วก็ยืนออกข้ามไปนะครับยืนไปสักเดือนนึงนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับค่ะแต่ไม่รู้จะเกินยืนได้อาทิตย์นึงหรือเปล่าจะขึ้นอีกแล้วมั้งนะฮะค่ะก็แนวเนี้ยนะครับแนวเป็นแนวเนี้ยตลาดผมก็มองว่ามันชนแนวต้านนะครับแล้วก็แนวต้านที่ชนแบบเนี้ยแนวต้านของไทยชาร์ตแบบเนี้ยนะครับมักจะแค่ปรับฐานค่ะไม่ปรับฐานใหญ่นะฮะแต่ถ้าจบเนี้ยก็อาจจะจบเป็น3/3ครับจบขึ้น3แล้วเดี๋ยวจะลงทำขึ้น4แล้วก็ทำขึ้น5อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นขึ้น4ก็น่าจะเป็นไซด์เวย์นะครับค่ะแต่ถ้าขึ้นแรงเลยก็จะเป็น V shape V shape ก็จะจบเลยนะฮะก็ผมว่าไม่มีความจำเป็นนะค่ะผมคิดว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยตลาดก็จะมีบวกลบอยู่ประมาณสัก20จุดนะฮะไม่ได้มากมายอะไรนะฮะแต่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมว่าตลาดจะมองทางที่จะย่อได้ต่ำกว่า1,800เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ผมมองตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ดูถึงตรงที่สิ้นเดือนนะฮะ
ที่จะมีการปรับฐานเขาเรียกว่าปรับพอร์ตนะการปรับพอร์ตผมก็คิดว่าในเดือนกุมภาไม่ได้มีสาระเพราะว่าต่างชาติขายตลอดนึกออกไหมฮะการปรับพอร์ตเดือนกุมภาเนี่ยเป็นการปรับพอร์ตของคนที่เป็นต่างชาติปรับพอร์ตนะฮะทำไมมีนักทุนเขาอยากรู้ค่ะ please analyst why foreign net sale ค่ะก็ขายมาตั้งแต่เซตอยู่ที่1,530นะฮะค่ะต่างชาติขายมาโดยตลอดนะฮะผมก็เลยไม่ต้อง analyst นะครับคือถ้าเขาขายแล้วหุ้นลงอันนี้ผมจะ analyst โอเคเพราะนั้นถ้าคุณไปดู order บอกว่าคุณไปจำทฤษฎีมาไงว่าทฤษฎีว่าถ้าต่างชาติขายหุ้นจะต้องลงนะครับ คุณก็เลยมีปัญหาที่เอาคำถามนี้มาถามเหมือนกับคนไปถามรัฐมนตรีคลังค่ะใช่ครับไม่ต้องถาม analyst ผมเชื่อว่านะครับหุ้นที่ค่ะโทษนะครับหุ้นที่ฟิลิปปินส์กับหุ้นที่จาการ์ตาที่ขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนบ้านเราคือต่างชาติมาเป็นปีแล้วเหมือนกันต่างชาติขายหุ้นที่บ้านเราเริ่มตั้งแต่วันที่29 มกราคม 2560นะฮะก็ขายมาครบปีแล้วนะครับขายมาทั้งหมดถึงวันนี้ยอดสะสม60,000 ล้านนะครับซื้อก่อนนั้นมาปีก่อนนั้นซื้อมาปีหนึ่งเต็มๆนะครับซื้อมา113,000 ล้านตอนนี้ต่างชาติชุดนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเนี่ยนะครับประมาณ50,000 ล้านนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญชวนต่างชาตินะครับให้ขายหุ้น50,000 ล้านออกมาให้หมดนะครับเชิญให้ขายให้หมดวันนี้เลยนะครับเพราะว่ารายย่อยตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ76,000พอรับได้ค่ะขายมาเลยอย่าคอสติ้งตัวไหนบอกมาเดี๋ยวไปทำดีลเลยรายย่อยจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้รายย่อยมีเงินกองทุนเงินซื้อมา12,000นะครับค่ะค่ะเพราะนั้นน่ะต่างชาติจะขายยังไงสมมติว่าวันนี้ต่างชาติดำขายนะคนซื้อคือรายย่อยนะแต่รายย่อยนี่นะครับก็จะมีเงินซื้อจำกัดต่อวันนะวันหนึ่งซื้อไม่เกิน5,000 ล้านนะถ้าอยู่ขาย50,000 ล้านวันเดียวเนี่ยก็ซื้อแค่5,000นะลงไปเท่าไหร่ไอ้ก็ซื้ออีกนะไอ้ไม่สนใจนะครับแต่ถ้าติดไปอีก10 ปีไอ้ก็ถือต่อไปนะเพราะว่าเงินเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรไอ้เดี๋ยวไอ้กันดอกกันแดกแคะแคะกันนะพี่เดี๋ยวไอ้กันหมดเลยพูดถึงว่าคนไทยที่เขาซื้อหุ้นอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรไงตอนนี้ยังไอ้กันหมดเลยแฮกแฮกไอ้ต่อกันโอ้หมดเวลาแล้วหมดแล้วพี่โอเคเอาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะได้ครับขอบพระคุณค่ะมูแต่เมาไอกระดอกกระแดกกันนะนักทุนก็เป็นข้อมูลที่คุณนิพนธ์ได้พูดถึงนะกะสำหรับในช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังนักทุนใน FM 97ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใน Facebook ช่อง Facebook Live เดี๋ยวไปเมาท์มอยเมาท์มันกว่านี้อีกนะคะสวัสดีค่ะ